ไหนนะอ่านอันนี้อ่านนะอัปเดตก่อนอัปเดตก่อนเกาหลีเกาใจเด็กคุณทำอะไรบ้างอันเดียวไปฉีดไขมันหน้าผากเฉยเมืองไทยไม่ได้ไขมันตลาดพระรามเก้านี่ก็มีเดี๋ยวกูเดินไปซื้อมาถูกไขมันหมูค่ะอันนี้มึงปรับตัวได้กับทุกสภาวะไขมันอยู่ใช่นี่คือไขมันจากตูดค่ะพ่อเพราะไขมันจากตูดคือแข็งแรงที่สุดคือเอางี้จมูกมึงคนอื่นใช้กระดูกหลังหูใช้กระดูกซี่โครงแล้วกูใช้อะไรเล็บช้างงาช้างก็ได้แต่มึงจะเข้าญี่ปุ่นเข้าอะไรไม่ได้เพราะเขาตรวจพวกตรวจอะไรที่มาจากสัตว์เข้าไม่ได้แล้วหมาจะเข้ามาดมตรงนี้เลยป่ะเลียเข้าเลียที่อื่นได้ไหมตรงนั้นมึงแต่งได้งาช้างไหมล่ะนี่เราหน้าผากมึงแบบโหนกเป็นปลาหมอสีเลยนิดนึงเฮ้ยมึงคือปลาช่อนอเมซอนทำพารามูนหนึ่งหมอสีมึงคือปลาช่อนอเมซอนแล้วเพิ่งรู้ตัวนะว่าพออายุเยอะอะไอ้เหี้ยไขมันหน้ามันไปหมดเลยมันไปหมดเลยต้องเอาหน่อยไม่เคยเกิดขึ้นอย่างเกียวกูอยู่แล้วมึงดูไขมันหน้ากูคนบอกว่าประมาณอายุ18-19เบบี้แฟตจะหมดกูถามจริงตอนนี้ไม่มีทั้งเบบี้เหลือแต่แฟตให้กูเฮ้ยมันนั่นเดิมนั่งถูกฝังปะเนี่ยมึงปกติต้องมาฝั่งนี้แต่คนนี้มาจากอุบลสาวอุบลสวนรอรักสุดสาวบ่รอรักร้องนี้สาววาลินวันนี้ต้องอิดเอาจริงนะเอาจริงนะไม่น่าใช้ชีวิตรอดถึงตัวนี้นะแต่ชีวิตของเขาคือมีผู้ชายผ่านมา4คนรวมทั้งคนที่เป็นพ่อของลูกด้วยคือเจอไม่ค่อยดีเจอไม่ค่อยดีต้องสอบถามถูกต้องวันนี้เขาจะมาเปิดเผยเนี่ยเผลอๆอาจจะมีเซ็กเทปของเขาอาจจะหลุดได้แอบโดนถ่ายเหรอไม่รู้เจอกับเขาไหมเอาเลยมาเลยข้ามไปตรงเซ็กเทปเลยได้ปะนอตอชื่ออะไรน้ำแตกนอตอไม่ใช่น้ำแตกนี่เห็นปะมึงทั้งเรื่องกูอีกคำว่าน้ำแตกมันหมายถึงว่าแก้วมันหล่นก็ได้มึงพูดชื่อรอชื่อเขาอยู่ตอนนี้น้ำตาน้ำตาลกลับมาเลยมาเจอกันหน่อยน้ำตาลอายุเท่าไหร่คะครับตอนนี้32ย่าง33คือเดือนนี้เป็นเดือนเกิดด้วยโอ้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้านะครับดูดเทียนด้วยนะฮะดูดเป่าพี่เป่าต้องเป็นเทียนเย็นๆค่ะเพราะว่าไม่ทำมันใกล้หน้าลำมันก็ยิ่งมึงแก้ตัวมึงยิ่งดูทะลึ่งตึงตังน้ำตาลมีลูกหรือยังคะมีแล้วค่ะเป็นแม่ไม้เป็นแม่ไม้คุณลูกอายุเท่าไหร่ครับ5ขวบค่ะ5ขวบมึงก็รู้เรื่องแล้วนะเริ่มซนเริ่มแต่เป็นวัยที่เราฝันไว้นะว่าถ้าวัยเนี้ยเราอ่ะควรแต่งงานมีลูกนะช่วงอายุฝ่ายฝันเลยว่า27กูมีลูก28กูมีลูกเพื่อให้ลูกโตทันกันไปไหนไปกันได้ไปเที่ยวด้วยกันได้ใช่นี่38ละเป็นไงมีแต่ลูกกับเดินหิ้วไปหิ้วมาเดินตามลูกอะไรเดินลูกกับลูกกับเดินบางทีแบบต้องแต่งหนักร้อนๆอย่างเงี้ยบางทีจังหวะมันแกว่งแกว่งแกว่งแปะค้างไปกับต้นขาเลยภาพแล้วลากเขียวออกทำไงอ่ะแจ๊แม่ทำเหมือนซะด้วยมีแฟนมาแล้วกี่คนถ้านับเป็นแฟนแบบครบจริงๆอ่ะประมาณ4คนค่ะ4คนนี่คือแฟนนี่คือหมายถึงว่าเราแบบอยู่กินกันเลยปะอยู่กินกันด้วยค่ะหมายถึงว่ากินอยู่อยู่แบบใช้ชีวิตอยู่ในการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบจริงมึงก็ไม่เบาเหมือนกันนะมึงก็ไม่เบานะไม่เบาเลยก็ไม่ได้เบาก็แบบคุณพ่อคุณแม่รู้จักนี่แสดงว่าจริงจังเนี่ยคนแรกเลยเหรอคนแรกก็เหมือนกับเป็นความรักช่วงที่เราแบบเป็นวัยรุ่นแบบนักศึกษาเงี้ยค่ะแล้วแบบเราก็คือไม่เคยใช้ชีวิตแบบโอ้แฟนคนแรกนี่คือแบบนักศึกษาแล้วหรอโอ้ตอนมต้นมปลายนี่คือไม่มีแฟนเลยมีแต่คนจีมีแฟนคนแรกจริงๆอ่ะคือไม่ใช่คนที่แบบเปิดซิงเรานะคือเปิดซิงเนี่ยคือเราแค่แบบอาจจะพลาดไปแค่นั้นเราก็ไม่ได้คบกันใช่ค่ะล้มทับล้มทับโอ้ยครับไม่ใช่เราไปล้มทับพูดได้ไหมคะพูดได้มึงพูดแล้วค่ะมึงพูดออกมาแล้วแล้วแฟนคนแรกนี่คือใครมาจีบใครแล้วไปชอบเขาหรือไงก็คือเจอกันตอนไปเรียนวิชาอะไรสักอย่างจำไม่ได้มันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเหมือนกับวิชารวมของมหาลัยครับก็คือก็จีบกันแบบก็คือเด็กมหาลัยค่ะพี่ซันนี่ก็คืออยู่หอใช้ชีวิตอยู่หอพักด้วยกันแล้วมันแยกไหมหอหญิงหอชายแยกค่ะไม่แยกรวมเลยหอนอกไงหอนอกหอนอกใช่ก็คือเราไม่เคยใช้ชีวิตแบบชีวิตคู่คือเราเห็นแบบคนอื่นเขามีแฟนเราก็อยากจะมีเหมือนกันนานไหมอ่ะนานไหมอ่ะจีบกันนานไหมกว่าจะเป็นแฟนกันกว่าจะย้ายมาอยู่ห้องนี้กันเพราะว่ามันต้องมันอะไรนะ7วันเอาจริงนะไวกว่าคนตายเขารู้ตัวเองนะ
คนตายบางคนเขารู้ตัว3วัน7วันนะอะไรใน7วันแรกที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเชฟผู้ชายคนนี้แบบมาอยู่อยู่ได้อยู่ด้วยกันได้แค่นั้นเลยหรอหล่อแล้วก็เขาแต่งตัวเท่เป็นสเปคเราใช่ๆค่ะพอรู้จักกันปุ๊บไปอยู่ด้วยกันดีไหมดีค่ะช่วงแรกเรามีความสุขมากเลยดีไปประมาณระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงไม่ถึง5เดือนนะคะประมาณ 3-4 เดือนเขาถึงจะแบบเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเจ้าชู้มีผู้หญิงมีเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาเริ่มตบเมื่อไหร่วันเกิดเราแล้วเขาถือเค้กมาจะเซอร์ไพรส์วันเกิดเออแล้วก็เหมือนทะเลาะอะไรกันสักอย่างทะเลาะอะไรกันสักอย่างแล้วก็ผ่านแล้ววันนั้นเขาเหมือนกับเขาแต่งตัวไปเที่ยวมาเขาจะชอบใส่รองเท้าคอมแบทขาดวิตามินไปไม่แต่ว่าจะเรียกว่าการซ้อมก็จะยากคือมันเกิดจากการว่าเราทะเลาะกันรุนแรงทะเลาะกันก็กระทืบเราเอารองเท้าคอมแบทเหยียบแล้วก็กระทืบคือแก้มนี่บวมอย่างนี้เลยแล้ววันนั้นมันหยุดได้ไงมันมีคนมาช่วยหรือว่ามันเราออกมายังไงมันไม่มีคนมาช่วยแต่ว่าเราตะโกนคือมันดึกแล้วใช่แล้วเขาก็หยุดเขาก็หยุดเองเขาหยุดแล้วเขาก็มากอดเราแล้วเขาบอกเขาขอโทษเขาเมาอะไรเงี้ยแต่คือเขาตีหนูแค่ครั้งเดียวนะแล้วมันไปจบตรงไหนหนูไม่มีคนอื่นเราไปพบเขาตอนแรกเขาทำก่อนพอตอนหลังเหมือนเราเองเป็นฝ่ายเราเองที่มันทนไม่ไหวนี่แหละแล้วเขาจับได้ไหมจับได้ค่ะเขาฉีกเสื้อผ้าหนูที่หนูใส่ไปคืนนั้นอะทุกตัวเลยแล้วเขาใจหรือว่าฉีกเสื้อตัวเองตลกเลยเขาเดินเข้ามาแล้วเขาเป็นโมโหเก่งเขาโมโหมากเป็นคนเที่ยงไอ้น้ำตาลมึงมันไม่กระปองอีสต์เป็นบ้าเลยเฮียเป็นฮอกไงเปลี่ยนตัวเขียวแล้วก็เลยเลิกกันเขาก็เลิกกับหนูไปแล้วมันกลายเป็นว่าไอ้คนเก่าก็ไม่ได้ไปต่อไอ้คนใหม่ที่เป็นเพื่อนก็ไม่ได้ไปต่อด้วยถูกไหมก็คือต่างย้ายกันหมดจบกันหมดจนคนที่สองเซ็กเทปค่ะคนที่สองนี่คือมันอะไรที่แบบใช้คำว่าเซ็กเทปได้เลยหรอหนูไม่แน่ใจว่าใช้คำนั้นได้ไหมแต่ว่าช่วงระหว่างที่คบกันหนูก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะเป็นคนยังไงคือเขาเป็นคนที่เจ้าชู้เจ้าชู้จนหนูต้องปิดตาข้างหนึ่งต้องยอมใช้คำว่ายอมเวลาหนูคุยกับเขาเธอทำไมกูซื้อหวยไม่ถูกวะเธอกินข้าวยังไม่แต่อยากรู้อะว่าทำไมเราถึงยอมปิดตาข้างหนึ่งหนูรักด้วยความที่หนูเป็นคนที่มีแฟนและเป็นคนที่รักแฟนไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่เข้าใจตัวเองเดี๋ยวเคลียร์เรื่องไอ้เซ็กเทปก่อนมันเกิดอะไรขึ้นหมายถึงว่ามันส่งผลกระทบกับเราไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของพี่นะพี่ทำมาเยอะไหมพี่สุดจะพี่อยากถ่ายของตัวเองผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีวิดีโอของเขาแค่คนเดียวมีกับแฟนเก่าทุกคนไม่อย่างนี้อันนี้เดี๋ยวชาติจะหาว่ากูดีเฟนต์ผู้ชายนะกูไม่ได้ดีเฟนต์นะคือการถ่ายวิดีโอระหว่างกันนะมันคือการสมยอมระหว่างคนทั้งสองฝ่ายเพราะอีกคนนึงก็ต้องรู้ถูกมันเป็นเรื่องของรสนิยมแต่ถ้าเขาเอาสิ่งนี้มาขู่หนูอะอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ผิดอันนี้เราต้องมองสองมุมนะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ดีกับเราถูกไหมใช่ค่ะโอเคมันก็อันนี้ต้องให้เคลียร์เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าก็คือเขาก็ไม่ได้เอาแบบคลิปเราไปลงหรือให้คนอื่นดูมันก็วันนึงมันก็จะหายไปตามกาลเวลาเพราะมันเลิกลากันไปแล้วถูกไหมโอเคแต่ว่าที่จะไปเห็นนะคือเขามีไลฟ์สไตล์แบบนี้คือเขาตกใจคือเขาจะเก็บทุกสตอรี่ของแฟนเก่าของเขาที่หนูการถ่ายเวลาที่มีอะไรกันเนี่ยใช่ไหมมีอะไรกันแล้วก็ไปเที่ยวโรงแรมก็ยังเป็นโรงแรมเดียวกันกับที่พาเราไปเออคือเหมือนมาประมาณว่าออยเขาใหญ่น้ำตาลเขาใหญ่เก็บโอ๊ตเขาใหญ่ซันนี่เขาใหญ่อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยค่ะมันคือรสนิยมเหมือนที่พี่โอ๊ตบอกมันคือรสนิยมแต่ว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยเหมือนที่พูดไปตอนแรกมันไม่ผิดก็จริงมันเป็นความสมยอมระหว่างคน2คนก็จริงแต่นะแต่คุณก็จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นถูกต้องเผื่อว่ามันจะเกิดอะไรหลังจากนั้นว่าไปทำฮาร์ดดิสก์หายเอาคอมพิวเตอร์ไปซ่อมอันนี้น่ากลัวหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องคิดนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่ได้ส่งผลแค่คนคนเดียวมันกับแฟนเก่าด้วยอะไรก็ตามอัพขึ้นคลาวอ่ะวันนึงมันก็โดนแฮ็กได้เพื่อความปลอดภัยอ่ะถ้าจะไม่ถ่ายมันอาจจะดีกว่าหรือถ่ายเสร็จตรงนั้นลบหรือเปล่าอะไรอย่างงี้จบกันไปแล้วกับคนเนี้ยมันจบเพราะเรื่องนี้มั้ยไม่ค่ะจบกันเพราะว่าหนูไปจับได้ว่าเขาอ่ะนอกใจคือจริงๆอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาว่านอกใจเราตลอดแต่ว่าแค่เรายังไม่มีหลักฐานหรือว่าเรายังจับได้แบบจริงๆจังๆแบบมีหลักฐานจริงๆว่าเขาไปแบบกับผู้หญิงคนอื่นนะอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นคนหน้าตาดีหล่อสูงฐานะการงานก็ดีใช่ค่ะแล้วก็เขาตามใจเราตลอดดูแลเราดีมากตื่นเช้ามารีดเสื้อผ้าให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปรับไปส่งเรื่องคลิปที่ก็คือมารู้ทีหลังมาคนที่3นี่แหละของพ่อของลูกพ่อของลูกก็ไปเจอกันในที่อโคจรก็คือไปเที่ยวเขาก็มาขอไลน์ขอเบอร์เราเนี่ยค่ะกับเพื่อนเราแล้วเขาก็รอด้วยความที่เราก็เป็นคนชอบคนหน้าตาดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับด้วยความที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะคบเราก็แค่แบบอยากจะกินเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ความตั้งใจแรกเราแรกอ่ะตอนนั้นก็คือเราก็แบบสุดแล้วก็สุดเจ็บช้ำกับคนเก่ามาแล้วเราก็เลยอยากใช้ชีวิตแบบแบบแค่แบบมันไม่แซงกับเขาเฉยๆเรากลายเป็นว่าเราไปชอบเขาแล้วคือกากินแต่กินแล้วรู้สึกอร่อยอร่อยเลยหลงและชอบและชอบจริงคราวนี้เกิดอะไรขึ้นมันจะมีเรื่องที่แบบเขาไม่ได้บอกเราก็คือเขาติดการพนันกระทืบ365วันโดนกระทืบไปแล้ว800วันค่ะเดี๋ยวนะโอเคปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเขาเอาตังเราไปหรอไม่ค่ะพอเขาเล่นพนันไปแล้วเนี่ยเหมือนบอลมันลบอะหนูไม่เรียกคู่รู้เรียกว่าอะไรพอเขาลบเขาก็จะมาคุยกับเราว่าทำไมเขาถึงเล่นพนันไม่ขึ้นเลยแบบช่วยให้กำลังใจหน่อยสิอะไรเงี้ยหนูก็บอกอ๋อแล้วมึงเล่นทำไมแล้วใครบอกให้มึงเล่นมึงก็รู้อยู่การพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเงินที่มาใช้นี่บอลอะคือขอแม่แม่ก็คือขายของลูกก๋วยเตี๋ยวพอสิ้นคำนั้นปุ๊บมือมาเป็นไงถ้ามึงไม่ให้กำลังใจกูมึงคงหุบปากไปเลยก็เลยกลายเป็นว่าทะเลาะกันแล้วเขาก็เริ่มผักเขาก็ทำร้ายร่างกายเรามาโดยตลอดเราก็อยากจะหนีจากเขานะอยากจะเลิกอะแต่ไม่รู้ว่าเป็นกันว่าทำไมถึงเลิกไม่ได้แล้วมันเริ่มจากผักแล้วมันก็มากขึ้นอย่างเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วตอนนั้นน้ำตาลมีลูกยังไม่มีค่ะพี่โอ๊ตแต่คนเราอะคนที่อยู่ในวงเวียนวงจรเงี้ยเขาบอกเขาเหมือนแบบกรรมยังไม่หมดมันเหมือนมันต้องใช้กันเหมือนทำกันมาจะไปอะพี่โอ๊ตดูอยากจะไปเลยหนูก็ไปไม่ได้ทีกูเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องแกรมเวรกรรมใช่ไม่งั้นมึงไม่ทำเหี้ยขนาดนี้หรอกใช่ไม่ไม่ห้ามทำด้วยไม่คือกูเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องเวรกรรมอะไรรู้สึกว่ามันคือผลของการตัดสินใจของเราเองทั้งนั้นเว้ยว่ามึงจะอยู่หรือมึงจะไปจากตรงนี้มันอยู่ที่ตัวเองเว้ยพี่นี่ถามนี้ได้มั้ยเวลาเขาดีมากดีมากมันก็มีช่วงนึงที่จะเลิกกันแล้วเขาไปประสบอุบัติเหตุรถชนแล้วขาเขาหัก2ท่อนไอ้เดือนกว่าๆที่เขาอยู่โรงพยาบาลหนูก็ดูแลทุกอย่างเลยนะเสร็จปุ๊บหายออกมาด้วยความที่ว่าเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมความรักของเรา2คนมันถึงแบบห่างเหินกันขนาดนี้เราก็อยากจะแบบกลับมาสานสัมพันธ์เราก็เลยปั๊มกันอะไรคิดผิดสุดๆเลยอ่ะปั๊มกันนั่นแหละค่ะช่วงเวลานั้นคือหนูไม่รู้ว่าหนูมีน้องก็เราแบบเราให้พ่อให้แม่ฟังทีก็เลยไปบอกแม่เขาบอกว่าก็ลาออกจากงานมาอยู่บ้านกับหม่าม้าเดี๋ยวหม่าม้าจะให้เงินเดือนขายของช่วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราได้บอกเขาไหมว่าแบบเฮ้ยเรามีลูกเนี่ยมีค่ะเธอจะต้องเธอจะต้องเป็นเขาดีใจตัวอย่างให้ดีให้ลูกของเธอแล้วนะว่าเลิกการพนันเลิกเหล้าเลิกบุหรี่อะไรเงี้ยเราได้มีการคุยไหมบอกตลอดเลยบอกเขาตลอดแล้วมันเกิดขึ้นไหมแต่ภายในแค่2เดือนเขาก็สองใช่เพราะว่าหนูอะเดี๋ยวก่อนนะสองเดือนนี่คือหมายถึงว่าตอนมีน้องตอนมีน้องอยู่มีน้องอยู่ด้วยเหรอมีน้องอยู่แต่ว่าก็มีทะเลาะกันอีกเขาว่าเขาเริ่มนอกใจหนูแล้วหนูนอนร้องไห้ตั้งแต่ท้องน้องอ่อนๆจนแบบจนคลอดเลยอะหนูแบบเลือดออกตลอดต้องเล่าให้ฟังด้วยว่าลูกออกมามีภาวะแท้งคุกคามแล้วก็ออกก่อนกำหนดเพราะว่าแม่ร้องไห้ใช่หนูเครียดกับ9เดือน7เดือนด้วยความเครียดของแม่ใช่ไหมทำให้ลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยก็คือมันมีผลมีผลมากๆเลยหนูคลอดน้องได้3เดือนเขาก็เปิดตัวคบแฟนเลยแล้วเขารับผิดชอบไม่ณตอนนี้ก็คือเราซิงเกิลมัมแบบซิงเกิลมัมจริงๆเงินบาทเดียวหนูก็ไม่เคยได้จากเขาไม่เคยเลยแต่พี่นี่จะบอกนะว่าให้คิดว่าลูกเป็นของขวัญชีวิตนะใช่คือไม่ว่าพ่อแม่จะทำอะไรพลาดมาดีไม่ดียังไงแต่ลูกไม่รับรู้เขาไม่รู้ตรงนี้แต่พี่เชื่อว่าเขาอยากมาเกิดกับหนูเพราะหนูจะเป็นแม่ที่ดีใช่ค่ะหนูก็สอนเขาตลอดตอนนี้เขาโตหนูก็บอกหนูก็เล่าให้เขาฟังไม่ได้ให้เขาเกลียดพ่อเขานะคะซึ่งหนูก็ดูแลเขาคนเดียวมาตลอดใช่ค่ะก็มีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่ช่วยก็คือหลังจากที่แบบชีวิตเจอมรสุมมาเยอะหนูก็มาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ให้คุณตาคุณยายดูลูกให้ค่ะประมาณนั้นทีนี้สเปคหนูมีสเปคที่ชอบไหมหล่อแหละใช่หนูไม่หล่อแล้วไงถ้าที่ฟังแล้วพี่ว่าหนูชอบคนหล่อถามว่าชอบคนหล่อไหมเอาจริงๆคือแฟนคนที่4เนี่ยคือไม่หล่อหมายถึงว่าคนที่หลังจากพ่อของลูกเนี่ยหล่อของหนูนี่ประมาณไหนมันต้องมีที่ชอบก็คือดูดีในระดับหนึ่งไม่ต้องแบบไม่ต้องหล่อแบบถึงขั้นแบบขาวเพอร์เฟกต์แต่งตัวเนี้ยอะไรเงี้ยแต่ต้องมีกล้ามป่ะก็มีนิดๆก็ได้ค่ะก็บอกแล้วไงว่าเขาชอบหุ่นต้นไม้นี่ต้นอะไรวะต้นอะไรวะเพื่อนเฮ้ยแล้วต้นข้างหลังอะต้นข้างหลังต้นข้างหลังพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันต้นอะไรอาชีพการงานล่ะอะไรก็ได้ค่ะแต่ก็ขอให้มีงานทำใช่อย่าแบบว่าขอให้คุณดูแลตัวเองได้ก็พอแล้วไม่ติดพนันเพราะเรื่องเรามีบทเรียนแล้วไงกินเหล้าได้ไหมได้สูบบุหรี่ได้ไหมสูบบุหรี่หรอสูบบุหรี่สูบไกลๆหนูได้ไหมไม่ทำร้ายผู้หญิงไม่ทำร้ายผู้หญิงไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้แต่เราก็เจ้าชู้อยู่นะน้ำตาใช่เราเล่าเจ้าชู้อย่างเขาจะมีฝั่งเจ้าชู้แต่ถ้าหนูมีแฟนหนูรักแฟนมากหนูพร้อมที่จะหยุดหรือยังเพราะว่าเท่าที่หนูเล่ามาหนูก็ไม่ใช่เล่นนะหนูก็แบบรอแต่หนูก็ไม่ทำใครก่อน
อันนี้คือไม่รู้ว่าเป็นนิสัยของเสียของตัวเองหรือเปล่าว่าวันนึงอ่ะคุณอ่ะทำกับเราก่อนอ่ะคุณต้องยอมรับผลการกระทำของคุณด้วยว่าคุณจะเจออะไรบ้างแล้วคุณจะรับได้หรือเปล่าถ้าคุณรับได้คุณโอเคเป็นนิสัยของน้ำตาลแต่ว่าพี่นี้จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไม่เอาตัวเขาไปอยู่ในวงจรเนี้ยตั้งแต่แรกเลยอ่ะสมมติว่ารู้แล้วว่าเขามีดึงตัวออกมาเลยถ้าเรายังวนหมายถึงว่าเราทำคืนประชดคืนหรืออะไรมันก็จะไม่จบเพราะฉะนั้นบอกยืนยันตรงนี้นะว่าถ้ามีแฟนคือไม่เจ้าชู้แต่นะตอนนี้พอดียังโสดอยู่ก็เลยลองไปก่อนใช่ใช่แล้วก็เขาไม่ได้อยากให้ต้องการให้คนมาดูแลนะไม่ใช่คนแบบเฮ้ยโอ้โหต้องมารวยไม่เขาดูแลตัวเองได้เขาเลี้ยงลูกเขามาตั้ง5ปีแล้วฉะนั้นเขาไม่ได้นิดการดูแลเขาแค่อยากให้คนมาอยู่เป็นเพื่อนมาอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันเท่านั้นเองแล้วถ้าเขาสมมติผู้ชายเขาอยากจะขอมีลูกคนนึงโอเคไหมโอเคไหมโอเคค่ะไปดูนะโอเคนะข้อดีข้อเสียเอาข้อเสียก่อนดีกว่าหนูเป็นคนขี้หึงมากเหรอค่อนข้างที่จะเป็นคนคิดมากแต่ว่าถ้าสมมติว่าการที่จะมีผู้ชายเข้ามาคุยกับหนูแล้วเขาไม่ชัดเจนหนูก็ปล่อยหนูก็ไม่เอาสมมติพี่เป็นแฟนหนูเดี๋ยววันนี้เรานั่งกินข้าวกันแล้วพี่พาเพื่อนผู้หญิงมาได้ป่ะน้องน้ำตาลอันนี้เพื่อนพี่ชื่อซานิแต่ว่าคือสมมติสนิทกันมาเป็น10ปีเลยนะเล่นจับหัวจับได้ไหมเฮ้ยไหนขอดูแหวนหน่อยดิเออหึงไหมเออหึงไหมไม่หรือคนที่ใจกว้างอันนี้ไม่ได้เอ้าถึงป่ะเอ้าเนี่ยถ้าจูบมือกันเองก็เพื่อนปกติพี่จูบเคยเจอแบบนี้มาแล้วไงอ๋อเคยเจอเป็นคนคุยที่ไม่ใช่แฟนเขามีแผลแต่ถ้าอย่างนี้กรณีว่าเขาชัดเจนเขาเคลียร์ว่าเราเป็นแฟนนู่นนี่ว่าแล้วก็โอเคไม่ได้หึงคือเธอแค่อย่าทำให้ฉันรู้สึกเท่านั้นเองว่าแบบฉันจะต้องหึงอันนี้ก็คือขอแค่บอกไม่ใช่ว่าแอบไปทำนางเป็นคนเบื่อง่ายถ้าเป็นในสถานะคนคุยอ่ะแล้วคุณเยอะกับเราอ่ะเราก็จะถูกไม่โอเคอันไหนสำหรับหนูถือว่าเยอะโทรตามโทรจิกตัวโทรศัพท์ใช่มันมีบางคนให้หนูคอค้างสายไว้จนเช้าอ่ะก็มีเหมือนกันคือหึงเกินไปบางคนก็แบบถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยทุกอิริยาบถอยากจะได้ทุกอย่างใช้เงินเก่งไหมครับเก่งค่ะแล้วเก็บเงินเก่งไหมไม่เที่ยวเก่งปาร์ตี้อะไรเงี้ยค่ะก็มีบ้างดื่มค่ะแต่ไม่หนูไม่ดูดบุหรี่นะโอเคมีข้อเสียอะไรกับเวลาโมโหอะค่ะหนูจะเป็นคนด่าแบบกูมึงอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบทำให้ผู้ชายมันแบบมีความแบบเข้าใจอ๋ออ๋ออ่ะโอเคเข้าใจแล้วเป็นผู้หญิงที่มีความน่ายีหัวอยู่อ่ะมีความแบบว่ายุ่มหัวเป็นคนกลัวส้นตีนทำไมอะไรเอาไงมาทำไมมึงก็ทำไมกูแท้ไม่ทำไมกูแต่จะบอกว่าต่อให้คนที่จะมาคบกับเราจะเจออะไรแบบเนี้ยคุณก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจถูกป่ะเดินหนีง่ายสุดแต่ว่าน้ำตาลอ่ะน้ำตาลก็ต้องปรับด้วยคือไม่ว่าเราจะไปเจอกับใครก็แล้วแต่จะให้ฝ่ายหนึ่งเขาอดทนยับยั้งชั่งใจอยู่ฝ่ายเดียวมันก็ไม่ได้มันก็ต้องต่างคนต่างปรับเข้าหากันอยู่ดีอ่ะมาข้อดีบ้างสวยสวยใช่ถ้าสำหรับคนแบบว่าที่มีน้องแล้วนะหนูยังถือว่ายังสวยเลยนะเป็นคุณแม่คุณแม่ยังสาวด้วยใช่หุ่นเหมือนดีหมดเลยหนูเป็นคนชอบทำกับข้าวแล้วก็ดูแลแฟนทำกับข้าวอร่อยเขาอยากกินอะไรแล้วหนูก็อร่อยด้วยอร่อยที่สุดดูแลดีค่ะแล้วก็เป็นคนรักแฟนมากเป็นแม่บ้านแม่เรือนหรือเป็นแม่บ้านแม่เรือนค่ะเป็นแม่บ้านแม่เรือนใช่เป็นแม่บ้านแม่เรือนถึงบุคลิกหนูมันจะไม่ให้ก็ได้อันนี้พี่นี่ถามนะสมมติเขาเป็นพ่อม่ายมาเหมือนกันอ่ะได้ไหมเขาก็มีลูกติดฝั่งเขาเนี่ยไอคนที่4เนี่ยก็พ่อม่ายแล้วเป็นไงสรุปก็ไม่เวิร์กก็ไม่เวิร์กอะค่ะก็คือหนูว่ามันอยู่ที่คนมากกว่าใช่อยู่ที่คนมากกว่ามันอยู่ที่คนแล้วมันก็อยู่ที่การที่เขาใช้ชีวิตของเขามาแบบไหนขยันด้วยเขาขยันคือเขาเป็นซิงเกิลมัมแล้วเขาเลี้ยงลูกมาได้5ขวบเนี่ยแสดงว่าเขาก็มีความรับผิดชอบในชีวิตแล้วแหละเออก็โอเคไม่ยากเจอไปเจอได้ที่ไหนร้านเหล้าเหรอตอนนี้ก็คือหนูย้ายกลับไปอุบลแล้วอ๋อวันนี้ก็คือเดินทางจากอุบลมาถ้าที่อุบลเนี่ยไปเจอหนูได้ที่ไหนบ้างหนูแบบไปกินข้าวแถวไหนไหมหรือบ้านอยู่แถวไหนแถวๆที่หนูอยู่ก็จะเป็นบิ๊กซีอุบลนะคะเผื่อเดินรับเจอไงคุ้มๆเจอใช่ค่ะแต่ว่าไดเรกไอจงไอจีไปนัดได้ตลอดเนาะได้ค่ะโอเคใครอยากเจออ่ะก็ขอให้เจอคู่ครองที่เหมาะสมนะคะที่เขารักเราแล้วก็รักลูกของเราด้วยแล้วก็เผื่อสร้างครอบครัวที่มันน่ารักเผื่อมันจะมีอนาเตอร์ลูกอีกหรือแบบว่าหรือครอบครัวจะใหญ่ขึ้นอะไรก็ว่ากันไปใช่โอกาสของความรักมันมีเสมอมันมีจนตายอ่ะแล้วเราต้องรู้ตัวนะว่าอันไหนที่มันไม่เหมาะกับเราหรือมันเกิดเนี่ยอย่างโดนทำร้ายร่างกายอย่างเงี้ยหนูออกมากล้าที่จะออกมาอย่าไปอดทนกับอะไรที่มันมองแล้วมันไม่เห็นปลายทางเชื่อพี่
โอเคโอเคครับขอบคุณสถานที่นะครับขอบคุณ WH Cafe ด้วยนะครับอยู่ตรงริมทางรถไฟสาย8ริ้วเนาะก็คือวังหิ่งห้อยวังหิ่งห้อยก็คือโลโคโรดอ่ะใช่ไอเรียบทางรถไฟตรง RCA อ่ะวัดพระราม9อ่ะเส้นที่วิ่งเข้าวัดพระราม9ได้เรียบมาจีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นค่ะสุดยอด